สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอาจริงเอาจังครับแล้วก็วันนี้ผมพิยทัศน์ธรรมณีกับน้องฟอร์ดครับน้องฟอร์ดจะดำเนินรายการคุยเรื่อง PHP ใช่ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพวกพื้นฐานนะครับว่าเราควรจะมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างในการพัฒนาโปรแกรมบนภาษา PHP นะครับส่วนแรกที่เราควรจะต้องมีเนี่ยก็คือต้องมีอย่างแรกเลยเครื่องคอมพิวเตอร์ผมอยากแล้วแหละจริงไหมอ้าวจะไปยืมคอมพิวเตอร์พี่หงมาใช้ก็ได้ใช่คือระบบปฏิบัติการอะไรก็ได้นะครับที่ถนัด PHP ตอนนี้ซัพพอร์ตกับจะทุกตัวแล้วแหละโดยตัวเมเจอร์แล้วก็อย่าง Windows มีแน่นอนครับนะครับอย่าง Mac OS X ครับอย่าง Linux เนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว Linux เพราะว่า PHP มา based on Linux มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือตัว interpreter interpret ของ PHP โหลดได้ที่ php.net ครับนะครับมี2ตัวนี้อย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยถ้าเราจะเอา PHP ไปทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่เราเขียน PHP เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องทำเอาตัว PHP มาเขียนเว็บอย่างเดียวตัว PHP สามารถเขียน Desktop Application ได้โดยเอา PHP เนี่ยไปผนวกกับ GTK เป็นGTK ครับผมเป็นของกระนอมใช่ครับเป็นของกระนอมถูกคิดกระนอมใช่แล้วก็พอร์ตมาบน Windows ได้ที่นองใช่ขอโทษครับของที่นองโปรเจกต์ใช่ใช่ซึ่งการเอาไปทำเนี่ยต้องมีความรู้พอสมควรในพวก GTK นะครับเอาผนวกกับ PHP ได้เป็น Desktop Application อีกหนึ่งตัวแต่ PHP ที่ทำให้ แต่สิ่งที่ทำให้ PHP เนี่ยได้รับความนิยมคือการเอา PHP ไปทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับตัวที่ต่อมานะครับถ้าต้องการเอาไปทำเว็บแอปพลิเคชันคือเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างที่เมื่อกี้พี่บอกไปนะครับซึ่งไอ้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีหลายค่ายหลายยี่ห้อมากแต่ตัวที่ได้รับความนิยมสูงผมขอพูดแค่2ตัวเท่านั้นคือ IIS Internet Information Service ของ Microsoft นะครับกับ Apache ของ Apache Foundation ครับซึ่งเป็นเว็บซึ่ง2ตัวนี้กินส่วนแบ่งทางการตลาดในเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปประมาณเกือบ80กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ80%ในพูดถึง market share แล้ว Apache กับ IIS อันไหนมากกว่ากันApache มีมากกว่าเยอะครับถ้าเอาแค่2ตัวนี้มา compare กันเนี่ย Apache อยู่ในระดับประมาณ3ใน4เลยโอเคครับ3ใน4เลยนะครับสิ่งที่ทำให้กินส่วนแบ่งได้เยอะอย่างแรกคือ Apache เป็น open source นะครับอย่างที่2คือมันไม่จําเป็นว่าต้องคุณต้องมี Windows แล้วคุณจะสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้เพราะ Apache เนี่ยมีทั้งบน Mac OS X Linux Windows แล้วก็ Unix นะครับหลายๆตัว Unix สักอย่างเช่น Unix อย่าง Hynix ของ HP นะครับหรืออย่าง Unix Clone ก็คือ Linux ทุกตัวเราเรียกเป็น Unix Clone ทั้งหมดเพราะว่า Linux ไม่ใช่ Unix ครับนะครับต้องบอกว่า Linux ไม่ใช่ Unixอันนี้คือสิ่งที่คนไทยหลายๆคนชอบเรียก Linux ว่ามันเป็นยูนิคนิดนึงคือจะบอกว่าเป็นยูนิคไหมผมไม่เชิงจะบอกว่าเป็นได้ไหมไม่ได้เพราะโค้ดใน Linux นั้นมีบางส่วนที่คล้ายแต่ไม่ใช่เพราะยูนิคมีลายเส้นของมันเองซึ่งเป็นลายเส้นแบบ commercial ทั้งนั้นเลยการที่จะการพอร์ตโค้ดต่างๆมา Linux จะต้องมีการทำโค้ดใหม่บ้างเอาไลบรารีที่มันเหมือนกันมาบ้างครับแต่เบสแล้วโค้ดจริงๆที่เป็นเคอร์เนลเป็นแกนกลางของ OS แล้วเนี่ยไม่มีโค้ดอยู่ยูนิคอยู่เลยครับครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเราจึงเรียกว่ายูนิคโคลนนะครับต่อมาสำหรับคนที่อยากเอา PHP ไปเขียนติดต่อกับ database นะครับก็จะมี database หลายๆตัวซึ่งในปัจจุบัน PHP บูมได้ดีและไปได้สวยเพราะว่ามันติดต่อกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า MySQL ได้ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุด
คือตัว PHP เนี่ยสามารถติดต่อกับดาต้าเบสหลายๆตัวได้เยอะมากนะครับ Oracle. ไม่ว่าจะเป็น Oracle นะครับไม่ว่าจะเป็น Access นี่ก็ได้ Access นี่ได้แน่นอนนะครับหรืออย่าง SQLite ที่เป็นดาต้าเบสอีกหนึ่งตัวที่เป็นเรียกในเว็บของ SQLite เรียกว่า Embedded Database คือมีคุณสมบัติลักษณะของตัวโครงสร้างนะครับเหมือนกับ Network Database ไอ้ Database ตัวที่เป็น Database Server นะครับแต่มันเป็นไฟล์คล้ายๆกับ Access นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องคือเราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ปั๊บนะครับเอาไฟล์ Database ไปวางเอาโค้ด PHP ไปวางคุณก็มีโปรแกรมที่ติดต่อกับฐานข้อมูลได้ SQLite เขียนยังไงครับ SQLite ครับ Lite L-I-T-E S-Q-L-I-T-E นะครับ SQLite นะครับเป็นดาต้าเบสขนาดเล็กเดี๋ยวนี้โครงการ Open Source ส่วนใหญ่ที่ต้องการใช้ดาต้าเบสขนาดเล็กเพื่อเก็บคอนฟิกต่างๆเนี่ยใช้ SQLite กันเยอะนะครับหรืออย่างไฟล์ Firefox ที่เก็บพวกFirefox ที่เก็บพวกhistory ต่างๆก็จะใช้ SQLite ครับมันเป็นดาต้าเบสหลักที่เอาใช้งานมากกว่าเพราะว่าการเอา XML มาใส่ data เนี่ยมันมีข้อเสียนะครับอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยกล่าวทีหลังครับโอเคงั้นผมจะไม่แตะต่อมาเมื่อเราได้องค์ประกอบแล้วว่าหลักๆเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้มีของส่วนกันก็คือมี OS แน่นอนต้องเป็น Windows Linux หรือเป็น OS X หรือ XOS 10นะครับอันที่2ก็คือตัวอินเทอร์เพทของภาษา PHP โหลดได้ที่ PHP นั่นเองแล้วก็ถ้าเราต้องการเอามันไปทำเว็บก็ไปเอาเว็บเซิร์ฟเวอร์มาก็คือ Apache หรือ IIS นะครับ2ตัวส่วนตัวอื่นก็ไปหาเพิ่มเองเพราะว่าผมคิดว่า2ตัวนี้น่าจะเพียงพอต่อมาคือ Databaseเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ที่ผมจะพูดก็คือ MySQL okay. ซึ่ง4ตัวนี้ต้องมี นะครับจะได้เขียนได้สะดวกซึ่งตอนนี้ก็มีคนไทยนะครับคนหนึ่งชื่อให้นามแฝงว่า Apple มี S ด้วยนะ Apple S ก็เป็นคนที่เอา Apache เอา PHP เอา MySQL มาแพ็คเป็นแพ็กเกจเดียวกันทำเป็นตัว install เพื่อให้คนที่ต้องการเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP เนี่ยสามารถเอาไปใช้งานเอาไปลงติดตั้งและทดลองเขียนได้ซึ่งชื่อโปรแกรมคือ AppServe AppServe นะครับ AppServe AppServe ERV ครับก็เป็นโปรแกรมที่เป็น open source นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมดังระดับโลกใน SourceForge มานานพอสมควรประมาณ 6-7 ปีแล้วก็มีโดเนทค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อสัก 2-3 วันที่วัน2วันที่ผ่านมาผมได้คุยกับเอ้ยได้อ่านบทสัมภาษณ์นะครับในบล็อกนั้นของเจ้าของโปรเจกต์วันนี้เขาก็บอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็โดเนทให้กับโปรเจกต์นี้เยอะบางคนนี่ถึงกับส่ง PC มาให้เลยให้ถึงบ้านเพื่อได้ให้พัฒนาตัวโปรเจกต์ตัวนี้ผมมองว่าเขาค่อนข้างจะแฟร์ในเรื่องของโลกโอเพนซอร์สค่อนข้างเยอะเขาอยากสนับสนุนคนที่มีหัวคิดใหม่ๆเพราะว่า AppServe เนี่ยเป็นโปรแกรมตัวแรกๆเลยที่แพ็คไอ้3ตัวนี้ที่มีการคอนฟิกที่ซับซ้อนมาทำมันง่ายมากขึ้นนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ appservenetwork.net นะครับถ้าเดี๋ยวผมเพราะค่อนข้างชื่อค่อนข้างยาวนะครับสักครู่ appservenetwork.com นะครับ appservenetwork.p ด้วยเนาะใช่ครับ appservenetwork.p มันก็คือ repackage ไอ้พวกนี้ใหม่ใช่ครับ install ได้ง่ายแล้วก็ config auto config ให้ใช่ครับทุกอย่างก็ config ให้หมดเลยได้มาครบเลยนะครับแค่นี้ก็ได้เงินแล้วใช่ครับเอาล่ะอาจจะยากส่วนการติดตั้ง appserve เนี่ยผมยังไม่พูดถึงเพราะว่าในเว็บมีด็อกคิวเมนต์ให้ครบหมดนะครับอันนั้นผมจะไม่พูดถึงแล้วกันในส่วนต่อมาเมื่อเราติดตั้งครบหมดทุกอย่างแล้วสิ่งแรกที่คุณต้องรู้อย่างนี้ก็คือ PHP เป็น embedded ถ้า PHP ในเว็บ developer นะครับเอ้ยในเว็บ application นะครับจะเป็น embedded programming คือฝังโค้ดลงไปใน HTML ครับฝังโค้ดลงไปใน HTML และจะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ HTML หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการเซตและคอนฟิกตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์อ๋อครับผม
คือบางคนอาจจะเข้าไปเว็บเฮ้ยทำไมเว็บนี้มันโพสต์ข้อมูลไป .html แล้วทำไมมันเปลี่ยนได้ทั้งที่เฮ้ยมันเป็น html นี่มันไม่น่าจะมีโปรเซสในตัวพีชในตัว html แต่จริงๆนั้นเนี่ยเราสามารถเซตเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ว่าให้ .html เนี่ยสามารถใส่โค้ดพวกนี้ได้จริงๆด้วยผมจำได้ว่าสมัยก่อนต้องเป็นนามสกุล CGI หรือว่านามสกุลใช่ .pl นี่ใช่ครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ถึงจะ execute โปรแกรมแต่จริงๆเราคอนฟิกได้คือถ้าเรามี HTML แล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์ execute โปรแกรมที่อยู่ในนั้นด้วยก็ได้เพราะว่าอย่างนึงก็คือมันสะดวกตรงไหนนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องของการทำ catching data ของ proxy server ตามบริษัทต่างๆนี่ทำการศึกษานะครับเรา catching ได้ปั๊บเนี่ยมันจะไม่โหลดเว็บเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือสิ่งอย่างที่เป็นการ optimize process ของระบบนะครับอันนี้อันหนึ่งดีครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีภายในว่าคุณจะแต่อย่างเว็บอันนึงที่ไม่ทำแน่นอนคือพันทิป .com เนี่ยไม่มีลักษณะโฟลของพันทิป .com คือคุณโพสต์ข้อความไปปั๊บเก็บข้อดาต้าเบสปั๊บโปรแกรมจะมีโปรแกรมเดโมหนึ่งตัวไปจับปุ๊บแล้วเจน HTML ไฟล์ทั้งก้อนไปไว้ในดิสเมื่อคนแอสเซทเราปั๊บแอสเซทแต่ที่หนึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องแอสเซทดาต้าเบสครับเป็นการลดโปรเซสดาต้าเบสไปในตัวนั่นคือเป็นคำถามหนึ่งที่ทำไมคนถามบ่อยๆมากทำไมเว็บพันทิปไม่เปลี่ยนเป็น PHP ทั้งเว็บสักทีด้วยเหตุผลที่เรื่องของการที่คนเข้าไปอ่านเนี่ยบางครั้งอ่านอย่างเดียวไม่ได้โพสครับมันก็เกิดกรณีต่อมาที่ว่าถ้ามีกระทู้ไหนที่โพสเยอะๆเนี่ยกระทู้พังคงเคยเจอว่ากระทู้อยู่ๆไอ้ร้อยกว่าเนี่ยดันอยู่ข้างบนก็เกิดจากการโปรเซสปั๊บแล้วไอ้ตัวเดมอนที่ไปจับให้เจเนเรตให้ทีม L ตัวใหม่เนี่ยมันเจนไม่ทันอันนี้คืออีกหนึ่งตัวนะครับที่ก็ได้เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ว่าบางครั้งการเขียนเว็บเนี่ยด้วยภาษาที่มีการโปรเซสภายในเยอะๆเนี่ยมันมีข้อเสียถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยไม่แข็งพอต้องเป็นยังไงอยู่ๆยูสเซอร์จะโพสข้อความกลับไปให้พันทีประกอบแล้วมันเป็น HTMLโพสข้อความไปในพันทิปถูกไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเซตพาธเนี่ยที่ execute เนี่ยเป็น .php หรือว่าเป็น HTML ครับโดยปกติถ้าแบบไม่อยากคุ้งคอนฟิกมากก็คือเป็น .php ไปเลยโพสปั๊บแล้วย้อนแล้วก็ redirect page กลับมาที่ HTML ตัวนั้นนะครับโอเคเมื่อรู้คอนเซปต์คร่าวๆแล้วเนี่ยของ process นั้นเราก็จะมาดูว่าตัวแท็กของ PHP เนี่ยลักษณะของแท็ก PHP เนี่ยมันมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับ4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งแท็ก PHP เนี่ยมันมีสไตล์อยู่4ตัวคือเป็นสไตล์อย่าง XML style นะครับ XML style ก็จะเป็นแบบครับที่มีบอกว่าไอ้แท็กเนี้ยเป็น PHP ฮะแล้วเวลาเราเขียนแท็กต่างๆใน XML จะต้องบอกว่าเออแท็กตรงนี้ขึ้นต้นเนี่ยเป็น XML นะแล้วก็จะต่อไปหรือแท็กตัวนี้เป็นแท็กให้ทีม L ปั๊บแล้วก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าถูกไหมครับแล้วก็เป็นให้ทีม L ถูกไหมครับอันนั้นก็อันนั้นคือลักษณะแท็กสไตล์ XML ครับนะครับอีกสไตล์นึงก็คือสไตล์ของสคริปต์นะครับสไตล์สคริปต์ก็จะเป็นเหมือนกับเอาแบบเดียวกับ JavaScript ครับอันนี้คือสไตล์แบบสคริปต์สไตล์อีกแบบนึงเป็นแบบชอตสไตล์ก็จะมี2แบบก็คือไม่ระบุว่าไอ้ช่วงนี้เป็นของ PHP หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ใช่ป่ะฮะใช่ครับอันนี้นะฮะอันบรรทัดที่3กับ30ถึง30นะครับเป็นช็อตสไตล์ครับและช็อตสไตล์อีกแบบนึงก็คือเราเอาข้อมูลออกมาทีนี้เราจะเขียนแบบด้านบนที่28ถึง30เราจะเขียนเป็น31แบบที่31ซึ่งจะได้แบบเดียวกับ32หรือบรรทัดที่28กับ30ครับแบบเดียวกันมีแบบ cross style ส่วนแบบต่อมาก็คือแบบ ASP style ครับ ASP style ASP style เนี่ยเป็นลักษณะของการเอาแท็กเสมือนคือเราเขียนโค้ดเนี่ยเขียนลักษณะ syntax แบบ PHP เพียงแต่ว่าตัวเปิดแท็กและปิดแท็กของ PHP เนี่ยเป็นแบบ ASP ครับแบบ ASP ก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมาย question mark เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของ PHP เนี่ยเครื่องหมายเปิด8ทีปิดแท็กจะขั้นจะเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เป็น question mark ครับเวลาปิดก็เป็นเครื่องหมาย question mark แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแล้วสไตล์พวกนี้มันสำคัญยังไงอ่ะมันก็เลือกใช้อันใดอันหนึ่งไปเลยได้ป่ะ
ได้ครับคือมันจะมีอะไรประโยชน์ในเล็กๆในคำแนะนำของ PHP Certify นะครับแนะนำให้เป็นแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือแบบใช้แบบ XML นะครับ XML ก็คือด้วยเหตุผลนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างแรกเป็น default ของ PHP ไม่ต้องไปคอนฟิกอะไรเพิ่มนะครับแต่แบบที่2เนี่ยต้องคอนฟิกเพิ่มครับส่วนแบบที่3เนี่ยไม่ต้องคอนฟิกเพิ่มแต่ default ในปัจจุบันต้องคอนฟิกเพิ่มนะครับ default ในปัจจุบันนะครับคือตอนนี้ PHP เนี่ยมันมีเวอร์ชั่นทั้งหมดตอนนี้ที่โฮสติ้งส่วนใหญ่ได้นิยมใช้คือ3 4และ5ซึ่ง3เนี่ยใช้ช็อตได้เป็น default มาครับผมแต่4กับ5ต้องไปคอนฟิกเพิ่มเหตุผลที่เขาปิดช็อตในเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5เนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุผลเรื่องของการอ่านซอร์สโค้ดของโปรแกรมเมอร์หลายๆคนนะครับที่บางคนเขียนแบบเป็น XML บางคนเขียนแบบเป็นช็อตมันเกิดการตีความคนละแบบมันเกิดทำให้อ่านได้ยากเนี่ยเขาเลยบอกว่า recommend เป็นแบบแรกทั้งหมดเวิร์กสุดส่วนแบบ ASP เนี่ยสำหรับในการที่โค้ดเราเนี่ยเอาโค้ดเราไปเป็น embed ในตัว ASP โปรแกรมอีกทีนึงซึ่งผมว่าไม่เคยเห็นว่าใครจะเอาไปใช้นะครับอันนี้ผมต้องบอกตรงผมไม่เคยเห็นเหมือนกันที่เอา ASP ASP style ไปใช้อันนี้คืออย่างที่ recommend มาว่าให้ใช้แบบแรกก็คือบรรทัดที่20ถึง22ครับบรรทัดที่20ถึง22ให้เป็นไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้คืออีกแบบนึงส่วนบางคนจะเห็นนะครับในบรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่5เนี่ยนะฮะย้อนกลับนิดนึงเพราะว่าผมเอาผิดลำดับไปนิดนึงเป็นการเอาไอ้ตัว PHP เนี่ยไปใส่ใน HTML tag นะครับว่าควรจะใส่ลักษณะประมาณนี้อาจจะเขาว่าอาจจะขึ้น new line ขึ้นมาใหม่แล้วก็แท็บไปครั้งนึงนะครับเพื่อให้ตัว PHP ภาษา PHP มีโครงสร้างครับที่สวยงามนะครับเวลาโปรแกรมเมอร์คนอื่นมาอ่านจะได้ไม่งงซึ่งมันเป็นข้อเสียของมหาลัยเราในประเทศไทยเราเลยนะครับในเรื่องของโปรแกรมมิ่งเนี่ยที่ไม่ได้สอนเรื่องของโค้ดไกด์ไลน์ครับโค้ดไกด์ไลน์ของแต่ละภาษาเนี่ยมีลักษณะของการทำงานไอ้ของการเขียนไกด์ไลน์แตกต่างกันเขาเรียกว่าโค้ดสไตล์ครับผมจะเปิดเอกสารตัวนึงที่ผมเขียนไว้นะครับอันนี้เป็น PHP โปรแกรมมิ่งสไตล์ไกด์ไลน์นะครับที่ผมเขียนไว้ตอนที่ผมพัฒนาแล้วก็เขียนไว้ว่าการเขียนซอร์สโค้ดเนี่ยควรจะเขียนแบบไหนคอมเมนต์ควรจะประมาณไหนนะครับมีเวอร์ชันมีเชงล็อกมีลิสต์มีลายเส้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับครับสิ่งหนึ่งที่พวกคอมเมนต์เนี่ยผมยังจะไม่พูดถึงแต่ผมจะพูดถึงพวก indentation style ครับว่าการที่เราจะทำพวก statement ต่างๆควรจะมี indentation ยังไงนะครับผมจะลงมาถึงด้านล่างเลยแล้วกันว่าเราบรรทัดนี้คือ indentation ก็คือการย่อหน้าใช่ครับอย่างหน้าที่4ของตัว PHP style guideline ที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือบอกว่าควรจะใช้ตัว XML style นะครับในการเอามาเขียนตัว PHP ตัวเนี้ยนะครับอย่างที่2คือแทนที่จะใช้ตัวช็อตในการส่งข้อมูลออกเนี่ยเป็นลักษณะคือเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เป็น question mark ก็ตามด้วยเครื่องหมายเข้ากับและส่งเอาตัวแปรส่งข้อมูลออกไปได้เลยให้ใช้เป็นลักษณะเป็น XML style และแทนไอคำสั่ง echo หรือคำสั่ง print ออกไปแทนนะครับเพื่ออย่างแรกคือให้มันเป็นโครงสร้างเดียวกันหมดทั้งโปรแกรมนะครับอย่างที่3ก็คือ statement condition เนี่ย condition ต่างๆเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนซึ่งในที่นี้นะผมแนะนำนะครับอันนี้ผมแนะนำให้เป็นลักษณะคือ if คือแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดว่าจะให้เป็นเครื่องหมายแบบนี้ในตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับครับหรือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแก้สดให้ดูแล้วกันแบบนี้ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่โปรแกรมมิ่งที่ทำงานกับ Open Source มักจะใช้แบบที่ผมแก้ให้สดเมื่อกี้นี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่า if else if แล้วก็ else เนี่ย statement เนี่ยมันดูชัดเจนมากชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนพวก for พวก do while พวก while ต่างๆเนี่ยนะครับก็ลักษณะเดียวกับตัว if else เมื่อกี้นี้นะครับส่วนฟังก์ชัน class
ต่างๆก็จะเป็นสเตทเมนต์เดียวกันก็คือตัวเครื่องหมายสเตทเมนต์เปิดเนี่ยแท็กเปิดของตัวสเตทเมนต์เนี่ยนะครับควรจะอยู่ข้างหลังครับบางคนอาจจะใช้วางไว้ข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันในทีมครับถ้าเขียนโปรแกรมคนเดียวเนี่ยก็ตามสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทีมปั๊บเนี่ยควรจะมีไกด์ไลน์เดียวกันทั้งทีมมีการแท็บอย่างเช่นมีโค้ดอยู่ภายใน if else เนี่ยครับ if เนี่ยภายในมีโค้ดอยู่ตรงนี้อยู่บรรทัดที่2ตรงนี้นะครับที่ if else statement ตรงนี้นะครับเนี่ยมีโค้ดอยู่ให้แท็บมา1ครั้งฮะเพื่อให้รู้ว่าไอ้โค้ดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ if else อันนี้ทุก statement ที่มีที่ไอ้โค้ดหรือโปรแกรมหรือโฟลต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน statement ต่างๆควรจะแท็บเลี้ยงเข้ามาข้างใน1แท็บซึ่งแท็บเนี่ยการเซตแท็บเนี่ยการเซตแท็บในโปรแกรมมิ่งนะครับใน open source project ต่างๆที่เขาแนะนำมา recommend มานะครับเขาให้นำให้เป็น space มากกว่าเป็นแท็บแท็บเนี่ยบางครั้งคนเราพบ IDE หรือ editor ของแต่ละ developer หรือโปรแกรมเมอร์บางคนการตั้งแท็บ1แท็บอาจจะมี4 space 8 space นะครับหรือ6 space ซึ่งมันไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเขาเลยบอก recommend มาใหม่ว่าใช้ space แทนแท็บซึ่ง editor โดยปกติแล้วสามารถเซตให้แท็บ1ครั้งเนี่ยมันมี space ให้ได้เลยอย่าง edit path ตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับเปิดให้ดูเมื่อผมเปิด php ขึ้นมานะครับแล้วผมต้องการแท็บ1ครั้งปุ๊บมันก็จะเลื่อนไป4 space นี่ครับก็จะมี4ตัวอักษรเซตได้ editor หรือ IDE ทุกตัวเซตได้ให้ convert แท็บ1แท็บเป็น space 4 space ครับหรือเป็น6 space 8 space อันนี้คืออย่างหนึ่งที่โปรแกรมมิ่งหรือโปรแกรมเมอร์ developer ควรจะตกลงกันว่าคุณจะใช้แท็บหรือ space ฟอร์ดใช้กี่ space ครับผมใช้4ครับอันนี้สำหรับในตอนนี้ก็จะพูดถึงแค่เรื่องของไกด์ไลน์ว่าสไตล์การเขียนโค้ดควรจะเขียนแบบไหนควรจะมีการย่อหน้าทุกครั้งนะครับว่าควรจะมีการขึ้นแท็บตลอดนะครับว่าแท็บตรงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสโคปของตัวไหนบ้างซึ่งไอ้ตรง PHP Style Guideline เนี่ยผมโพสต์ไว้ในเว็บบล็อกผมแล้วมีอยู่แล้วอยู่ในนั้นนะครับจดครับ address อะไรเว็บ address ก็คือ thaicyberpoint.com thaicyberpoint.com นะครับอันนั้นในนั้นลองเสิร์ชดูจดคำว่า PHPสไตล์ก็ได้น่าจะอยู่ในเพจแรกนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะต้องจบแค่เพียงแค่นี้ขอบคุณฟอร์ดมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับฟอร์ดในรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ